ครับก็สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้ผมอาจารย์ทิติธาราสุขก็กลับมาพบสมาชิกอีกครั้งหนึ่งวันนี้ผมซื้ออุปกรณ์ตัวหนึ่งนะครับในแบรนด์จีนนะครับหรือแบรนด์ Xiaomi ที่หลายคนรู้จักกันตัวนี้เราเรียกอุปกรณ์ตัวนี้ว่าเป็นตัวเครื่องวัด TDS T ก็ T Thailand นะครับ D ก็ D-Doc S ก็ S Switzerland นะครับTDS เนี่ยเขาย่อมาจากตัวหรือค่าที่เรียกว่าเป็น total dissolved solid นะครับหรือว่าเราพูดง่ายๆคือมีวัดปริมาณนะครับสิ่งที่มันแหวนลอยอยู่ในน้ำนะครับซึ่งถามว่าอาจารย์ทิติซื้อมาทำไมครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับก็คือแค่อยากที่จะวัดนะครับน้ำทั่วๆไปน้ำที่กรองแล้วเป็นอย่างไรน้ำที่เราไปกินในแต่ละที่เป็นอย่างไรเพราะผมก็ถือว่าเดินทางบ่อยเหมือนกันก็อยากจะวัดดูบางทีอาจจะพกตัวนี้ไปที่ญี่ปุ่นด้วยนะครับหรือไปต่างประเทศในประเทศที่เขาบอกว่าน้ำสะอาดดื่มได้ไอ้คำว่าน้ำสะอาดหรือดื่มได้เนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นตัวกำหนดนะครับว่า TDS จะต้องมากหรือน้อยแต่มันก็ TDS มันก็เป็นแค่ปัจจัยตัวหนึ่งที่เป็นตัวบอกว่ามีปริมาณสารแหวนลอยเนี่ยอยู่ในน้ำมากน้อยขนาดไหนนะครับหลักการของตัวนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับเมื่อเราเปิดตัวอิเล็กโตรดนะครับเข้ามาเราก็จะเห็นนะครับขั้วอิเล็กโตรดอยู่2อันเดี๋ยวนะในโฟกัสนะครับก็จะมีขั้วโลหะอยู่2อันนะครับปล่อยประจุกระแสไฟฟ้านะครับสารละลายใดก็ตามที่มันมีสิ่งเจือปนมันก็จะนำไฟฟ้าแตกต่างนะครับจากสิ่งอื่นนะครับแล้วก็จะมีหลอดนะครับเป็นตัวสร้างสัญญาณนะครับเอาเป็นว่าเราจะใช้อุปกรณ์ตัวนี้ในการวัดค่า TDS แล้วกันว่าน้ำเป็นอย่างไรนะครับเวลาที่เราทำการวัดทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์หรืออะไรทุกอย่างเราก็ต้องมีการคาลิเบรตนะครับหรือการ calibration หรือการสอบเทียบก่อนนะครับก็เหมือนกับเวลาที่เราอยากจะทำการสอบเทียบกล้องหรือเลนส์เทียบกล้อง2ตัวว่าถ่ายภาพเป็นอย่างไรเราก็ต้องเอาเลนส์ที่มีคุณสมบัติแบบเดียวกันนะครับตัวช่องมองภาพตั้งเหมือนกันสปีดชัตเตอร์เหมือนกันมาวัดมาถ่ายมาเปรียบเทียบกันอันนี้เป็นหลักการพื้นฐานอยู่แล้วนะครับทีนี้ผมก็มีน้ำหรือสารละลายที่ใช้ในการเขาเรียกว่าล้างทำความสะอาดฉะนั้นทุกครั้งสเต็ปในการวัดของผมก็ง่ายๆนะครับเปิดเครื่องนะครับจุ่มนะครับอุปกรณ์วัดไปที่น้ำนะครับที่เป็นตัวเขาเรียกเป็นตัวคาลิเบรตเป็นตัวล้างนะครับสารต่างๆแต่แล้วก็ถึงเปิดขวดน้ำแล้วก็วัดครับน้ำนี่ผมก็ไม่รู้ว่าเป็นน้ำยี่ห้ออะไรกันบ้างนะครับผมก็ไปซื้อมาจากร้านสะดวกซื้อแถวบ้านนะแต่เพื่อเป็นการเขาเรียกว่าไม่ให้รู้แบรนด์นะครับผมก็เอากระดาษปิดไว้แล้วนั้นทุกคนก็ไม่รู้อยู่แล้วว่ามันคือแบรนด์อะไรผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเพราะน้ำปัจจุบันเนี่ยมันมีหลายแบรนด์หลายยี่ห้อมีแบรนด์โลคอลมีอะไรเยอะแยะนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับเราก็ทำการเปิดเครื่องก่อนนะครับง่ายมากเลยเปิดเครื่องปุ๊บเนี่ยค่าของเครื่องที่โชว์เนี่ยมันก็จะเป็นศูนย์นะครับเป็นศูนย์ผมไม่แน่ใจว่าหน้าจอจะเห็นชัดหรือไม่นะครับเป็นศูนย์เดี๋ยวผมจะวัดถ้าไม่เห็นไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวผมจะอ่านค่าให้ดูแล้วกันตอนเริ่มต้นผมก็จะใส่เข้าไปในน้ำนี่ก่อนน้ำธรรมดานะครับใส่แล้วก็ทิ้งไว้สักพักหนึ่งน้ำธรรมดาที่ผมเอามาเนี่ยก็เป็นน้ำประปานะครับค่าที่มันขึ้นอยู่เนี่ยก็คือ122นะครับน้ำประปาก็หมายความว่าน้ำที่ไม่ได้ผ่านเครื่องกรองนะครับไหลเวียนมาในระบบประปาบ้านเราทั่วๆไปนะครับอยู่ที่172นะครับถือว่า172เป็นตัวเปรียบเทียบแล้วกันว่าน้ำตัวอื่นจะเป็นอย่างไรนะครับเราก็คาดหวังถูกไหมครับคาดหวังว่าตัวเลขเนี่ยถ้าเกิดมากแสดงว่ามีสารแหวนลอยอยู่มากนะครับแล้วก็ถ้าเกิดตัวเลขน้อยก็จะมีสารแหวนลอยอยู่น้อยโดยทั่วๆไปนะครับโดยทั่วๆไปน้ำประปาเนี่ยนะครับก็จะมีค่าไม่เกิน300โดยประมาณนะครับไม่เกิน300นะครับก็อยู่ในช่วงเกณฑ์ที่ดียิ่งต่ำก็ถามว่าดีไหมนะครับมันไม่มีเกลือแร่อยู่เลย นะครับในทางทฤษฎีมันก็ไม่ดีนั้นค่าที่เป็นเลขศูนย์เลยคงไม่ดีแต่เรามาดูก่อนน้ำประปาเป็น174อ่ะอันนี้ตอนแรก73นี่เป็น74นะครับ74นะค่านิ่งละแล้วเราก็จะเอาน้ำเนี่ยนะครับเอามิเตอร์เนี่ยออกมานะครับค่าเป็นศูนย์แล้วนะครับพวกตัวนี้มันจะไม่ต้องเสียเวลามานั่งคาลิเบตหรือสอบเทียบอะไรมากมายจากนั้นเราก็เอาน้ำตั้งไว้ก่อนเอาน้ำขวดแรกก่อนเลยนะครับเปิดเรียบร้อยแล้วนะครับหลักการง่ายๆก็คือจุ่มไปเสร็จปุ๊บก็ทิ้งไว้สักพักหนึ่งนะครับจุ่มนะครับไอ้นี่น้ำประปา173 174ก็อยู่ในเกณฑ์ปกติของน้ำประปานะครับไม่เกิน300เราจุ่มตัวนี้ดูน้ำแบรนด์นี้เดี๋ยวผมจะให้ดูตัวเลขแล้วกันอยู่แถวแถวเดี๋ยวนะครับจุ่มให้มันจมไปก่อนอยู่แถวแถวโอ้โหน่าตกใจนะครับ26นะครับแบรนด์แรกนะครับยี่ห้ออะไรผมก็ไม่ทราบเหมือนกันอยู่ที่26ผมจะวัดทิ้งไว้นะครับนะครับวัดทิ้งไว้26 25กระพริบอยู่แถวนั้นนะครับแต่นิ่งอยู่แถวแถว26นั่นแสดงว่าน้ำประปากับน้ำที่เราดื่มที่เราซื้อดื่มนะครับมันมีค่า TDS นะครับแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงนั้นก็ไม่ต้องมาถามนะครับว่าดื่มน้ำประปากับดื่มน้ำที่เราซื้อมาเนี่ยมันแตกต่างกันอย่างไรแต่ผมจะไม่ระบุนะครับว่าน้ำเนี่ยเป็นน้ำ deionize หรือเป็นอะไรนะครับอันนี้26นะครับ26ปิดฝาแบรนด์แรกผ่านไปแบรนด์อะไรก็ไม่รู้นะครับจากนั้นผมก็จะเอาน้ำนี่มาล้างนะครับในน้ำตัวนี้อีกทีหนึ่งนะครับใส่เข้าไปตอนนี้อิเล็กโตรดนะครับตอนแรกมัน174อิเล็กโตรดตัวนี้ก็อยู่แถวแถว100ตัวนี้179นะครับ177แล้วนะครับรอให้มันนิ่งก่อนนะครับ177ครั้งแรกค่าล่าสุดก็คือ174นะครับก็ถือว่าโอเคนะครับแบรนด์ที่2นะครับแบรนด์ที่2เรามาดูกันจะดูว่าเราตอนนี้เหลือ175แล้วนะครับเป็นตัวเปรียบเทียบแล้วกันนะครับให้มันมีค่าในการกระตุ้นตัวอิเล็กโตรดเท่ากันตัวที่2175แล้วถือว่าใกล้เคียงสะบัดฉันเอามาจุ่มนะครับน้ำข้อที่2โอ้ my god เดี๋ยวนะครับน้ำขวดที่2มีค่าอยู่332 333อยู่ประมาณเนี่ยนะครับถ้าเราไม่ผิดนะครับน้ำนี้น่าจะเป็นน้ำแร่ครับเดี๋ยวผมขออนุญาตฉีกฉลากดูแต่ผมจะไม่เปิดให้ดูนะครับเป็นน้ำยี่ห้ออะไรนะครับประมาณ336จะเห็นว่าค่ากระโดดลงไปเยอะเลยนะครับ336เดี๋ยวผมขออนุญาตแกะดูส่วนตัวนะครับเพราะผมก็ไม่รู้เหมือนกันอุ๊ยไม่ใช่ครับต้องขอประทานโทษตัวนี้ไม่ใช่น้ำแร่โอ้ my god เดี๋ยวผมขออนุญาตวัดเป็นการส่วนตัวอีกครั้งหนึ่งนะครับจุ่มปุ๊บโอ้อยู่แถวแถวประมาณ332 334 335 334สวิงอยู่แถวๆเนี้ยนะครับน่าแปลกใจนะครับน่าแปลกใจเก็บไปก่อนนะครับผมชักเริ่มแปลกใจแล้วหรือต้องใช้อุปกรณ์ผมจะเสียอีกแบรนด์หนึ่งนะครับเปิดมานะครับตอนนี้ผมกำลังรออุปกรณ์คาลิเบตของผมเนี่ยให้มันลงไปที่ค่ามาตรฐานของเขาต่อไปน้ำอีกอันหนึ่งนะครับถ้ามันอยู่แถว175ก่อนนะครับโอเคนะครับอันนี้177ถือว่าโอเค76แล้วนะครับแล้วผมก็ใส่เข้าไปจุ๊บอุ้ยน้ำนี่ให้ปริมาณเยอะมากน้ำตัวนี้โอ้ my god ไม่น่าเชื่อเลยครับตัวเลขอยู่ที่9นะครับตัวเลขอยู่ที่9 ถือว่าเป็นค่าแกว่งลอยในน้ำที่น้อยมากจริงนะครับตัวเลขอยู่ที่9นะครับอันนี้เห็นนะครับเห็นนะครับตัวเลขอยู่ที่9นะครับโอเคกลับมาใส่ที่น้ำประปาเหมือนเดิมนะครับก็พุ่งขึ้นไปจาก9ก็พุ่งขึ้นไปที่170กว่าเหมือนเดิมนะครับครับอันนี้แบรนด์ถัดไปนะครับตอนนี้ลงมาที่175แล้วแบรนด์ถัดไปนะครับผมให้ดูแค่นี้จะได้ไม่รู้ว่าเป็นยี่ห้ออะไรนะครับแล้วมาเสียบปุ๊บอันนี้143144147148ค่าก็สิ่งแกว่งลอยนะครับที่อยู่ในน้ำเนี่ยค่า TDS ผมเรียกว่าค่า TDS แล้วกันนะครับก็ประมาณ150ซึ่งก็ต่ำกว่าน้ำประปาประมาณ24นะครับนะครับเก็บไว้แต่แปลกใจนะครับน้ำทำไมน้ำยี่ห้อหนึ่งถึงได้สูงขนาดนั้นไม่เป็นไรไม่ใช่น้ำแร่ด้วยนะครับอาจารย์ทิติไม่มีตังค์ซื้อน้ำแร่นะมาทดสอบโอเคอันนี้ถัดไปเป็นอันแบรนด์สุดท้ายนะครับตอนนี้ค้างอยู่ที่175แล้วก็ถือว่าโอเคละจุกเข้าไปโอ้20นะครับโอ้ my godถือว่าน้อยมากๆนะครับ20ถือว่าน้อยมากๆโอเค20นะครับผมเก็บไว้ก่อนผมรู้แล้วล่ะหลังจากผมมีเครื่องตัวนี้ผมรู้แล้วผมจะซื้อน้ำอะไรมาดื่ม ผมไม่บอกแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตวัดเพื่อความชัวร์อีกทีหนึ่งนะครับผมจะเอาฝาออกนะเราจะไม่รู้ว่าเป็นฝาสีอะไรนะครับดูนะครับอันนี้เป็นหนึ่งในน้ำที่ขายอยู่นะครับอันนี้171นะตกไปต่ำนิดนึงไม่เป็นไรวัดจุ๊บอันนี้8นะครับ8ก็ยัง8เหมือนเดิมนะครับเยี่ยมโอเคผมรู้แล้วผมจะซื้อน้ำอะไรดื่มนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่สูงผิดปกตินะครับสูงผิดปกติมากเลยซึ่งผมก็ไม่สามารถจะคอนเฟิร์มนะครับหรือยืนยันได้นะครับว่าค่าตัวนี้มีค่าความถูกต้องหรือมันมีส่งผลอะไรต่อคุณภาพนะอาจจะไม่ส่งผลอะไรเลยก็ได้นะครับนี่เป็นตัวที่ค่าสูงมากๆสูงกว่าน้ำประปานะครับแล้วก็ไม่ใช่น้ำแร่ด้วยเสียไปปุ๊บโอ้ my god นะครับ280ถ้าค่าเดิมเขาจะวิ่งไปที่ประมาณ300นะครับตอนนี้298 299 300 301 303 305นะครับประมาณนี้โอเคน่าแปลกใจที่ว่าน้ำประปานะครับให้ค่า TDS นะครับประมาณ170กว่านี่น้ำประปาบ้านผมนะครับซึ่งตัวน้ำประปาหรือน้ำที่ average นะครับ average tap water เนี่ยจะอยู่ระหว่างประมาณสัก170ถึงประมาณเกือบ400นะครับก็จริงๆน้ำที่วัดและมีค่าตัวเลขสูงสุดนะครับที่ขายอยู่เนี่ยก็มีค่าอยู่ใกล้เคียงน้ำประปานะครับซึ่งผมก็ไม่สามารถสรุปได้ให้ฟังหรอกครับว่าตัวเลขนี่มันจะมีความหมายลึกๆอย่างไรก็ลองไปซื้ออ่านกันดูแล้วกันแต่ว่าก็เป็นการทดสอบอุปกรณ์ของ Xiaomi นะครับว่าอุปกรณ์ในการวัดค่า TDS เนี่ยมันก็สามารถระบุค่าหรืออะไรบางอย่างซึ่งเวลาเราอยากจะไปซื้อน้ำนะครับซื้อน้ำมาดื่มเราก็สามารถที่จะอาจจะเป็นตัวตัดสินใจหรือเป็นตัวดัชนีชี้วัดอย่างหนึ่งนะครับให้เราได้ทราบให้เราได้รู้นะครับแต่น้ำที่เอามาเนี่ยก็ผมไม่แน่ใจว่ามันจะมีการเจือปนหรือไม่ผมก็ใช้วิธีการเปิดตอนนี้เลยแล้วก็วัดเลยอาจจะไม่ใช่กลุ่มประชากรที่ดีเพราะเราไม่ได้สุ่มน้ำมาจากเขาเรียกว่าน้ำทั้งหมดหรือทำการ simple random sampling อย่างง่ายๆค่าที่ได้ก็อาจจะมีการแกว่งหรือมีการเออร์เลอร์ แต่ก็ถือเป็นการทดสอบอุปกรณ์ที่ซื้อมาปัจจัยหลักคือต้องการทดสอบอุปกรณ์นะครับว่ามีการวัดค่าได้ดิ้งขนาดไหนก็จะเห็นว่าน้ำประปาเนี่ยที่ผมวัดที่เอามาใช้เป็นตัวอย่างเนี่ยก็เป็นค่านิ่งอยู่ที่174นะครับซึ่งก็ถือว่าเยี่ยมแต่ถามว่าน้ำอีกอันหนึ่งนะครับน้ำใสๆเหมือนกันนะครับมันจะแตกต่างกันอย่างไรนะครับค่าตัวนี้174ไอ้นี่ก็176นะครับถามว่าแตกต่างกันไหมก็ไม่ได้แตกต่างกันนะครับแต่2อันเนี้ยมาจากน้ำประปาอันเดียวกันเพียงแต่ว่าน้ำตัวเนี้ยไม่ได้ผ่านการกรองนะครับแต่น้ำตัวเนี้ยผ่านการกรองแล้วซึ่งถ้าในการวัดค่า TDS เนี่ยตัวกรองโดยทางทฤษฎีเนี่ยตัวที่กรองแล้วมันก็ควรจะมีค่าต่ำกว่าตัวที่ไม่กรองอย่างมีนัยสำคัญแต่ปรากฏว่ามันก็ไม่ได้แตกต่างกันอาจจะเป็นไปได้ที่ว่า TDS มันไม่ได้ระบุนะครับถึงค่าตัวนี้นะครับก็เป็นว่าวัดให้ดูเฉยๆแล้วกันนะครับก็หวังว่าสมาชิกก็จะได้ความรู้นะครับซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าจะได้หรือเปล่านะครับไม่มากก็น้อยละกันเป็นการทดสอบเล่นๆนะครับถือว่าซื้อของมาจากออนไลน์นะครับก็มาดูว่าไอ้น้ำที่เรากินกันอยู่เนี่ยมันมีค่าพารามิเตอร์อย่างไรเดี๋ยวครั้งถัดไปเนี่ยจริงผมซื้อมา3เครื่องนะครับแต่ละเครื่องก็จะมีคุณสมบัติในการวัดที่แตกต่างกันนะครับเดี๋ยวไว้ว่างๆเดี๋ยวผมค่อยมาวัดนะครับค่าอื่นให้ดูแล้วกันแต่ว่าเครื่องอื่นเนี่ยมันต้องมีการคาลิเบรตก่อนนะครับผมยังไม่มีสารตั้งต้นในการคาลิเบรตนั้นก็เวลาวัดมันอาจจะไม่เสถียรแต่เครื่องตัวนี้ไม่จำเป็นต้องคาลิเบรตนะครับเขาก็สามารถวัดได้ค่อนข้างนิ่งนะครับจะเห็นว่าถ้าเราทิ้งไว้เนี่ยนะครับน้ำทั้ง2อันเนี่ยเรายกขึ้นมาแล้วก็วางเนี่ยค่าที่ได้เนี่ยมันก็จะมีความใกล้เคียงกันวัดน้ำตัวเดียวซ้ำกันก็มีค่าใกล้เคียงกันนะครับนี่ก็เป็นจุดหนึ่งที่น่าสนใจแล้วกันก็ขอบคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่ติดตามสวัสดีครับ